กิจคะนี่ณพันธ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะณพันธ์คะกิจเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของดิบดาเองค่ะเก่งจังเลยนะจ๊ะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยบางคนเนี่ยทำงานอย่างเดียวก็เหนื่อยจะแย่มันจำเป็นนะครับเป็นพ่อผมเนี่ยเสียตั้งแต่ผมยังเด็กๆส่วนแม่ผมก็ทำงานรับจ้างรายได้มาก็แค่พออยู่พอกินนะครับอ๋อแล้วนี่ยังอยู่กับแม่อยู่หรือเปล่าจ๊ะไม่ได้อยู่แล้วครับตอนนี้เนี่ยผมย้ายออกมาอยู่บ้านเช่ากับเพื่อนๆมันใกล้ที่ทำงานดีครับแหมละพันคะสัมภาษณ์กริดละเอียดยิ่งกว่าสัมภาษณ์งานอีกนะคะ นะคะก็ต้องละเอียดหน่อยสิจ๊ะดูแลหลานมาอย่างดีมีใครเข้ามาเนี่ยก็ต้องคัดกรองเป็นพิเศษหน่อยต้องรู้ให้หมดทั้งเรื่องอดีตปัจจุบันแล้วก็แผนในอนาคตค่ะนะพันนี่ดูสิกริดเขาตัวเกรงไปหมดแล้วเฮ้ยไอ้ทิพย์ไอ้แฟงไปไหนวะไอ้แฟงเหรอพ่อกับแม่มันมารับตัวมาตั้งแต่บ่ายแล้วเฮ้ยได้ไงอ่ะแล้วไหนหมอบอกว่ามันต้องรักษาตัวอีกเป็นเดือนไม่ใช่หรอก็พ่อแม่มันกลัวไม่มีเงินจ่ายไงแต่เราพร้อมจะช่วยนะเว้ยมึงก็รู้ไอ้แฟงไม่อยากให้เราช่วยหรอกแล้วมันก็ไม่อยากมาที่นี่อีกแล้วล่ะแต่ที่สำคัญกูก็ย้ายออกเหมือนกันโอ้ยนี่ไอ้ทิพย์มึงจะย้ายไปไหนพอดีคุณลีน่าจะยกคอนโดแถวสุขุมวิทให้กูตอนนี้ยังไม่เสร็จถ้าเสร็จเมื่อไหร่กูย้ายเมื่อนั้นน่ะงี้ถ้ามึงย้ายอีกคนนึงกูต้องคืนบ้านหลังนี้แล้วอ่ะจริงๆแล้วกูอยากจะหาบ้านสักหลังพาแม่ไปอยู่ด้วยแสดงว่าตอนนี้การเงินมึงกำลังรุ่งใช่ไหมยังหรอกมันเป็นแค่ความคิดเริ่มต้นเท่านั้นแหละกูอยากจะลงหลักปักฐานสักทีแล้วคุณเผาล่ะมึงทำไมไม่ย้ายไปอยู่กับเขา มึงจะลำบากทำไมวะไม่ใช่กับคุณเผาไม่ใช่กับคุณเผาแสดงว่ามึงไปปิ๊งกับใครมาที่ออฟฟิศมึงบอกกูมาเลยมึงบอกกูมามึงอย่าปิดกูมึงบอกมองตาอย่างนี้ฮะเออ เห็นไหมมึงนี่ไวไฟนะเนี่ยแล้วถ้าเจ๊เขารู้อ่ะกูก็คงค่อยๆหาทางบอกเขาอ่ะไอ้กิจมึงฟังกูนะวิธีตีจากผู้หญิงอ่ะก็มีต้องเยอะตั้งแยะแต่กูขอเตือนมึงไว้อย่างนึงเว้ยอย่าเอาตัวเข้าไปติดกับคำว่าบุญคุณพอสุดท้ายมันก็ตายทั้งเป็นดูแลตัวเองนะเว้ยกูรักมึงกับบางคนที่มันอ่อนไหวการได้รับอุ่นไอช่างสำคัญ